ยืนร้องเพลงตอน6ขวบจะมาเป็นนางงามระดับโลกไปแล้วใช้ความมุ่งมั่นพาตัวเองไปให้ถึงความฝันให้ได้สิ่งแรกคือต้องรู้ว่าตัวเองชอบอะไรอยากจะเป็นอะไรพยายามค้นหาตัวเองให้เจอพี่ฟ้าเชื่อว่าความพยายามอย่างน้อยมันก็ไม่เคยที่จะทรยศใคร